สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับฟอร์ดนะครับ T6 นะฮะระดับแนะนำการทำตะแกรงกันหนูนะฮะในฟอร์ด T6 นะฮะเวลาเราลื้อนะพลาสติกเราลื้อฝั่งเดียวนะฮะสังเกตดูนะครับพลาสติกการปัดนะครับหรือพลาสติกช่องลมด้านหน้านะฮะลื้อฝั่งซ้ายนะฮะลื้อมาเป็นแบบนี้นะครับเอาคลิปปอกก่อนแล้วงัดพลาสติกออกมานะครับก็จะมีรูด้วยกันถ้าเรายืนมองเห็นจะมีทั้งหมด1 2และ3นะฮะเราทำตะแกรงกันหนูด้านในนะฮะแบบนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับของผมเป็นอลูมิเนียมตะแกรงเป็นแบบนี้นะฮะมี2สีนะสีดำแล้วก็สีอลูมิเนียมเลยนะครับ2ช่องแบบนี้ติดกาวเข้าไปใช้ได้เลยนะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้ฟอร์ด T6 นะฮะสนใจที่จะติดตั้งตะแกรงกันหนูสอบถามได้ช่องทาง YouTube นะฮะหรือโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ